จยุ๋ยซินนี่หัวชัยนะคะข่าวแรกวันนี้ขอเอาใจแฟนๆเป็นของขวัญวันตรุษจีนด้วยข่าวของหนุ่มเกรียนกับสาวแซ่บบอยปกรณ์และคิมมี่คิมเบอร์รี่แห่งละครนางร้ายที่รักค่ะที่ล่าสุดหนุ่มบอยยอมสงบศึกโชว์ทักษะแบกสาวคิมมี่ขึ้นหลังแต่งานนี้จะสงบศึกชั่วคราวหรือว่าถาวรไปดูภาพเบื้องหลังก็รู้กันแล้วล่ะค่ะเรื่องนี้ไม่ใครก็ใครได้พร้อมกันแน่นอนค่ะเพราะแต่ละครั้งที่สีสันบันเทิงได้เข้ากองถ่ายนางร้ายที่รักล้วนแล้วแต่มีฉากแอคชั่นวิ่งยิงไล่ล่ากันเหงื่อหยดเหตุเพราะนางร้ายอย่างนางเอกคิมเบอร์รี่ที่เผอิญเข้าไปรู้เห็นเหตุฆาตกรรมแบบไม่ได้ตั้งใจโดยเฉพาะบอดี้การ์ดสุดเท่อย่างพระเอกบอยปกรณ์และบอลจิตพานุที่ต่อสู้กับผู้ร้ายลักพาตัวสาวคิมบนดาดฟ้าของตึกสูงฉากนี้มีทั้งเตะต่อยใช้อาวุธที่สำคัญต้องบู๊ท้าแดดเปรี้ยงเปรี้ยงเที่ยงวันซะด้วยงานนี้แทนที่สาวคิมจะขอคะแนนสงสารให้หนุ่มๆแต่ดันขอให้ตัวเองซะนี่ด้วยเหตุผลนี้เลยค่ะฉากนี้ต้องทนร้อนเหนื่อยเจ็บเท้าด้วยดำหมดเลยไม่ได้ใส่รองเท้าวิ่งอยู่กับคนบ้าแล้วทำไมคุณแล้วทำไมคุณไม่ใส่รองเท้าครับไม่งั้นเพลงตามมาไม่ได้ไงเป็นเดลล่าทิ้งหลักฐานไว้ทิ้งหลักฐานไว้ให้แม่ความจริงแล้วคือบู๊ทั้งเรื่องก็ไม่หนักเท่าฉากที่ผมต้องเดินอุ้มคิมครับเดี๋ยวไปดูกันอันนั้นเหนื่อยสุดไกลมากเดินไกลมากด้วยส่วนตอนนี้ไปดูความสามารถที่ไม่ธรรมดาของนางเอกสาวจุ๋ยวรัฐยาในละครกำไลมาศที่จัดมาให้แฟนๆได้ตะลึงกันตลอดล่าสุดโชว์ดราม่าสะกดทีมงานทั้งกองถ่ายอีกแล้วล่ะค่ะซุปเปอร์จุ๋ยจริงๆเลยนะคะเนี่ยบรรยากาศวังเวงเย็นยะเยือกทั่วกองถ่ายเมื่อสาวจุ๋ยได้มาโชว์ความดราม่าแบบฉบับวรัฐยาจัดเต็มในละครกำไลมาศโดยในเรื่องต้องรับบทเป็นผีริ้วทองที่ถูกกักขังไว้ใต้น้ำงานนี้สาวจุ๋ยรวบรวมสมาธิแอคติ้งการตัดพ้อชีวิตเข้าถึงอารมณ์ตัวละครสุดๆแถมโชว์ทักษะรำไทยที่ไปซุ่มเรียนมาได้อย่างสมบูรณ์แบบบวกกับโปรดักชันของค่ายบรอดแคสต์ที่เซตฉากไว้อลังการเวอร์วังพร้อมทำเอฟเฟกต์บาดแผลโมดิฟายร่างให้ผีริ้วทองดูน่ากลัวที่สุดไปเลยค่ะจริงๆนี่คือจำลองว่าเราอยู่ใต้น้ำที่เราถูกกักขังเอาไว้ค่ะผิวหนังมันก็จะดูแบบเปื่อยมีแบบพุพองผิวร่อนทุกสิ่งอย่างอุปสรรคหมดเลยเพราะชุดหนักมากค่ะชุดนี้เป็นชุดเขาเรียกว่าทรงเครื่องใหญ่เลยมั้งเนี่ยเพราะหนักจริงๆไอ้นี่ก็หนักมากแล้วเนี่ยมันเป็นแบบเป็นลูกปัดหนักๆอะไรเงี้ยแล้วก็เวลารำก็จะติดเกี่ยวเกิลอะไรกันนิดนึงค่ะก็มีอุปสรรคในการรำพอสมควรต้องเย็บชุดอย่างดีจริงๆเป็นผีที่น่าสงสารมากก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันค่ะกำไรมากจริงๆเป็นผีไม่น่ากลัวนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ผิวหนังจะดีขึ้นพี่หนึ่งณรงค์วิทย์บุกมาสีสันบันเทิงทีไรมีเซอร์ไพรส์ตลอดคราวนี้มาทักทายทีมงานพร้อมมอบส้มหวานๆและอั่งเปาซองโตเนื่องในเทศกาลตรุษจีนซึ่งของในซองสีแดงนั้นเป็นซิงเกิลซีรีส์ชุดเลือดมังกรทั้ง5เรื่องเสือสิงกระทิงแรดหงเพลงหัวใจลิขิตที่แน่นอนนอกจากจะแต่งคำร้องโดยพี่หนึ่งเองแล้วยังคว้าร็อกเกอร์ระดับตำนานอัศนีโชติกุลมาขับร้องแนวดนตรีป๊อปร็อกที่ผสมกลิ่นความเป็นจีนด้วยเสียงกู่เจิงและซอเออหูส่วนเนื้อหาอินกินใจสุดๆเกี่ยวกับฟ้าดินเป็นผู้ลิขิตแต่เรื่องความรักหัวใจควรลิขิตเองค่ะอยู่ที่สองเราเป็นคนกำหนดให้ไปทางไหนฟ้าดินคงไม่มาเกี่ยวเราต้องมาทำความเข้าใจกับละครทั้ง5เรื่องว่า5เรื่องมันแตกต่างกันยังไงเสือสิงห์กับทิ้งแรดถงนี่แต่ละเรื่องเขาจะมีธีมมีอะไรของเขาที่ไม่เหมือนกันก็ยังไงก็ฝากเพลงประกอบละครเรื่องนี้ด้วยถ้าหลายๆคนได้ฟังก็จะเห็นความตั้งใจของผมแล้วก็ฝากติดตามด้วยว่าศิลปินหรือนักร้องคนอื่นที่จะมาร่วมงานกับเราเนี่ยมีใครบ้างรับรองว่าแต่ละคนที่ชวนมาเนี่ยโหต้องโอ้โหกันเลยนะครับงานง่ายๆกันตนา Evolution ไม่ทำค่ะเพราะล่าสุดก็ขอเกณฑ์เหล่านักแสดงนำจากห้องหุ่นมาหล่อหน้าเพื่อเป็นหุ่นกันเรียบร้อยแล้วเริ่มตั้งแต่พี่ขวัญฤดีกลมกล่อมในบทของคุณแม่อารีภรรยาแสนรักของนายเดชช่างปั้นหุ่นที่เพิ่งเคยมีประสบการณ์หล่อหุ่นกับเขาครั้งแรกรวมถึงนายเดชนำแสดงโดยหนุ่มหนวดงามพี่บีธีรพงศ์ที่งานนี้มาต้องมานั่งนิ่งหล่อหุ่นตัวเองเรียกว่าเกรงไปเหมือนกันแต่พอผลงานออกมาต้องบอกว่าเหมือนเป๊ะเป็นที่น่าพอใจจนน่าขนลุกเลยค่ะหุ่นเป็นของตัวเองแล้วครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะตั้งแต่เล่นละครมานะคะอาจารย์บอกว่าอย่าขยับปากอย่าขยับหน้าใดๆทั้งสิ้นให้หายใจทางออกทางหลอดอย่างเดียวค่ะกว่าจะได้มาเป็นห้องหุ่นนะคะ
ไม่ใช่ง่ายๆเลยค่ะหล่อหุ่นไม่พอนะคะยังจะต้องยืนเป็นหุ่นในห้องหุ่นด้วยนะคะรับรองได้ค่ะว่าจะไม่เหมือนเวอร์ชั่นก่อนๆที่ผ่านมาแน่ๆจะเป็นเวอร์ชั่นห้องหุ่นในแบบฉบับที่แบบยุคเนี้ยค่ะยุค2015เนี่ยแหละค่ะมันจะน่ากลัวสยองแค่ไหนต้องติดตามจริงๆนะคะครบรอบ4ปีทั้งทีซีรีส์ผียอดนิยมจุดนัดพบก็เลยขอผุดกิจกรรมเพิ่มความใกล้ชิดระหว่างเหล่านักแสดงและแฟนคลับค่ะโดยล่าสุดบีมกวีก็นำทีมน้องๆหนองธนาและแอปเปิ้ลสีเสงียนมาโปรโมทอย่างสนุกสนานปนป่วนสุดๆเอาเป็นว่าใครที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศไปดูซีรีส์เรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์ก็ฟังกติกากันให้ดีนะคะเข้าปีที่4แล้วนะคะก็อยากให้เพื่อนๆแฟนๆทุกคนเนี่ยได้ดูภาพสวยๆอยู่ในโรงใหญ่ๆแล้วก็เนื้อเรื่องที่เข้มข้นมากก็จะเข้าไปฉายในโรงหนังในวันที่27กุมภาพันธ์ครับผมจุดนัดพบ The Movie นะครับผมเข้าไปกดไลค์แฟนเพจของเรานะคะจุดนัดพบไปเสิร์ชหารูปนะคะของโลโก้จุดนัดพบแล้วก็เซลฟี่80คนเท่านั้นครับผมเพราะนั้นรีบๆเลยนะครับส่วนตอนนี้ไปเข้มข้นกันต่อกับละครแอบรักออนไลน์ที่กำลังจะโบกมือลาหน้าจอเป็นในวันพุธหน้านี้แล้วนะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรจากมังกรและเครื่องประดับจากสเตฟานีชอวันนี้แหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ